เศรษฐาเผยแล้วคุยอะไรกับทักษิณลั่นไม่กังวลถูกเปรียบเทียบมีนายกรัฐมนตรีสองคนเศรษฐาเผยแล้วคุยอะไรกับทักษิณลั่นไม่กังวลถูกเปรียบเทียบมีนายกรัฐมนตรีสองคนตอบตรงพิธาไปเชียงใหม่ชี้ใครลงพื้นที่ถือเป็นเรื่องดีทำให้คนไทยมีรอยยิ้มวันที่15มีนาคม2567นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังให้สัมภาษณ์ก่อนการลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ภายหลังได้เจอกับนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและรับประทานอาหารเย็นร่วมกันที่บ้านของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวถามว่ามีเรื่องใดที่ได้ปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นพิเศษหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเพราะอดีตนายกรัฐมนตรีเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้มีการพูดคุยถึงการบริหารงานด้านเศรษฐกิจสมัยอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ถูกเปรียบเทียบว่ามีนายกรัฐมนตรีสองคนรวมถึงกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลเตรียมลงพื้นที่เชียงใหม่เช่นกันนายเศรษฐากล่าวว่าไม่กังวลที่ถูกเปรียบเทียบว่ามีนายกรัฐมนตรีสองคนหลังจากนายทักษิณกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดที่เชียงใหม่ส่วนกรณีนายพิธาลงพื้นที่เชียงใหม่นั้นไม่ว่าจะเป็นนายทักษิณหรือนายพิธาก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่ทำให้คนไทยมีรอยยิ้มส่วนนายทักษิณถือว่าเป็นบุคคลสำคัญระดับโลกมีเพื่อนเป็นผู้นำและว่าที่ผู้นำหลายๆประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าค่ำวันเดียวกันนี้ได้นัดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หารือเรื่องไฟป่าหมอกควันภายหลังที่จังหวัดเชียงใหม่มีค่าฝุ่นติดอันดับหนึ่งของโลกซึ่งจากการหารือกับประเทศเพื่อนบ้านที่ผ่านมาก็ให้ความร่วมมือดีโดยเฉพาะสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอนุสรถามกลับทักษิณจะหายป่วยดีขึ้นไม่ได้หรือชี้เศรษฐาพบอดีตนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความรู้อนุสรถามกลับทักษิณจะหายป่วยดีขึ้นไม่ได้หรือชี้เศรษฐาพบอดีตนายกรัฐมนตรีแลกเปลี่ยนความรู้แซะพิธาช่วยโอกาสไปเชียงใหม่อาจได้แค่ขึ้นรถแห่เดิมพันกับตัวเองเมื่อวันที่16มีนาคม67นายอนุสรเอี่ยมสะอาดส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยพท.กล่าวกรณีพรรคฝ่ายค้านออกมาระบุนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับจังหวัดเชียงใหม่ตอกย้ำละครป่วยทิพย์ว่าปกติการทำงานร่วมกันของฝ่ายค้านไม่เป็นเอกภาพถึงขั้นผู้นำฝ่ายค้านออกมาสารภาพเองแต่งานนี้ดูเหมือนจะสามัคคีเข้ากันเป็นปี่เป็นขลุ่ยเฉพาะกิจไม่มีการห้ามปรามตักเตือนกันแม้แต่น้อยต้องมีทัศนคติและวิธีคิดแบบไหนถึงทุกข์ใจที่เห็นอดีตนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้สูงวัยมีอาการดีขึ้นและได้เดินทางกลับบ้านเกิดหลังจาก17ปีไม่มีโอกาสได้เดินทางกลับบ้านก่อนหน้านี้มีบางพรรคเคยเรียกร้องให้นายทักษิณเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนายทักษิณก็กลับมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมจนได้รับการพักโทษซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกประการพรรคฝ่ายค้านอีกพรรคท่องคาถาต้องล้างผลพวงของการรัฐประหารนายทักษิณคือบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการรัฐประหารไม่ควรได้รับอานิสงส์จากการล้างผลพวงของการรัฐประหารหรือใจคอคนที่ออกมาพูดจากพรรคฝ่ายค้านอยากเห็นนายทักษิณนอนป่วยอยากให้อยู่ในคุกถึงจะพอใจหรือปุถุชนเมื่อมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วย
มีวันอาการดีขึ้นมีวันแย่ลงเป็นธรรมชาติไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนใจเขาใจเราทำงานการเมืองต้องมีคุณธรรมจริยธรรมนายอนุสรณ์กล่าวทักษิณแฮปปี้งานเลี้ยงต้อนรับชื่นมื่นเจอคนเก่าคนแก่บอกเศรษฐาไม่ได้ขอคำปรึกษาอะไรนายอนุสรณ์กล่าวต่อว่าส่วนกรณีนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกก.ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อไปดูดับไฟป่าดูปัญหาฝุ่นในช่วงเวลาเดียวกันกับที่นายทักษิณและนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังอยู่เชียงใหม่นายพิธาควรตอบตัวเองให้ได้ว่าปัญหาไฟป่าปัญหาฝุ่นพิษเพิ่งเกิดหรือเกิดจุดเดียวในประเทศไทยหรือถึงต้องเจาะจงไปในช่วงเวลานี้และเลือกไปเชียงใหม่นายพิธาจะฉกฉวยโอกาสไปประชันขันแข่งไปหาแสงวัดเรตติ้งก็ทำไปก่อนดับไฟป่านายพิธาควรดับไฟในใจของตัวเองก่อนหรือไม่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณพบนายกรัฐมนตรีเศรษฐาได้แลกเปลี่ยนความรู้เป็นประโยชน์แต่นายพิธาไปเชียงใหม่อาจได้แค่ขึ้นรถแห่เดิมพันกับตัวเองหรือไม่เจอกันเย็นนี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายจัดงานเลี้ยงต้อนรับทักษิณเชิญเศรษฐาร่วมวงทักษิณไหว้อัฐิบรรพบุรุษที่วัดโรงธรรมสามัคคีคนเสื้อแดงแห่รับเย็นนี้อดีตนายกรัฐมนตรีสมชายจัดงานเลี้ยงต้อนรับพร้อมเชิญเศรษฐาร่วมวงเมื่อเวลา15นาฬิกาวันที่15มีนาคม2567ที่วัดโรงธรรมสามัคคีอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นบ้านเกิดของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและเป็นสถานที่เก็บอัฐิของคนตระกูลชินวัตรยกเว้นบิดามารดาของนายทักษิณที่ย้ายอัฐิไปเก็บที่สุสานแม่อ่อนแล้วโดยตรงจุดนี้มีกลุ่มคนเสื้อแดงจำนวนมากทยอยมารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงเช้าเพื่อให้กำลังใจนายทักษิณนำโดยนายวรชัยเหมะที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในฐานะแกนนำคนเสื้อแดงรวมถึงมีส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยมารอให้กำลังใจนายทักษิณตรงจุดนี้ด้วยขณะที่คนเสื้อแดงได้ถือป้ายให้กำลังใจระบุข้อความอาทิรวมพลคนรักทักษิณเชียงใหม่ยินดีต้อนรับนายกรัฐมนตรีทักษิณปิ๊กสู่เชียงใหม่บ้านเฮาและยังถือรูปถ่ายคู่นายทักษิณมาต้อนรับด้วยโดยทันทีที่นายทักษิณและครอบครัวรวมถึงนายพายัพชินวัตรน้องชายนายทักษิณมาถึงมวลชนที่มารอให้การต้อนรับต่างกรูเข้าไปห้อมล้อมเพื่อมอบดอกไม้และถ่ายรูปร่วมกับนายทักษิณพร้อมตะโกนเรารักทักษิณโดยนายทักษิณได้เดินทักทายบรรดามวลชนสร้างความปิติยินดีให้กับมวลชนเป็นอย่างมากบางคนถึงขั้นน้ำตาคลอดีใจที่ได้เจอนายทักษิณหลังจากไม่ได้เจอมานานร่วม17ปีจากนั้นนายทักษิณได้เคารพอัฐิของนางเยาวลักษณ์ชินวัตรพี่สาวคนโตที่เสียชีวิตในช่วงที่นายทักษิณไปต่างประเทศนายอุดรชินวัตรน้องชายและนางสาวทัศนีชินวัตรน้องสาวและญาติพี่น้องจากนั้นนายทักษิณพร้อมครอบครัวได้แยกไปปฏิบัติภารกิจส่วนตัวที่บ้านเกิดชินวัตรไหมไทยก่อนที่เย็นวันเดียวกันนี้เวลาประมาณ18นาฬิกาที่บ้านพักของนายสมชายวงศ์สวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีและนางเยาวภาวงศ์สวัสดิ์จะเป็นเจ้าภาพจัดงานเลี้ยงรับรองให้กับนายทักษิณซึ่งได้เชิญบรรดาญาติสนิทบุคคลใกล้ชิดรวมทั้งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังที่จะเดินทางไปร่วมรับประทานอาหารเย็นด้วย